clouds pass, skies are clear. ตอนการแก้โจทย์ปัญหาเมื่อกี้3ตัวอย่างเราทำอะไรบ้างครูให้ใครไว้3ตัวอย่างว่ามาค่ะ2คนนั้นขั้นแรกทำอะไรตอบดังๆอ่านอะไรอ่านโจทย์แล้วทำไมวิเคราะห์โจทย์ดีมากถูกต้องเห็นไหมขั้นแรกครูก็บอกว่านักเรียนทำไมนะคะอ่านโจทย์ใช่ไหมนักเรียนแล้วทำไมด้วยให้อ่านแล้วทำไมคะคิดวิเคราะห์เสร็จแล้วครูถามอะไรอีกครูถามว่าอะไรอีกโจทย์ให้หาอะไรแล้วไงคะแล้วต่อไปครูบอกว่าไงให้แล้วครูบอกว่าไงโจทย์ให้หาอะไรแล้วครูถามว่ารู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วครูบอกว่าไงให้กำหนดเป็นตัวแปรแล้วไงต่อแล้วกำหนดตัวแปรเรียบร้อยแล้วไหมคะสร้างสมการใช่ไหมคะแล้วก็แก้สมการแล้วไงต่อตรวจสอบนะคะสรุปได้เห็นไหมถ้าสรุปได้เองนะสามารถทำได้แน่นอนมาดูเลยค่ะขั้นที่หนึ่งอ่านโจทย์อ่านต้องให้อะไรด้วยเข้าใจเพราะเมื่อกี้ครูบอกอ่านถามแล้วนักเรียนรู้เรื่องไหมไม่รู้ครูบอกทำไมอ่านใหม่แสดงว่าถ้าอ่านหนึ่งเที่ยวไม่รู้เรื่องต้องอ่านอีกเที่ยวหนึ่งถ้าเที่ยวที่สองไม่รู้เรื่องก็ต้องอีกหนึ่งเที่ยวอ่านจนฝ่าจะทำไมคะเข้าใจอ่านแบบเข้าใจคืออ่านแล้วต้องทำไมได้ด้วยจับใจความได้อ่านแล้วถามอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยครูถึงบอกว่าทำไมนะอ่านใหม่นะเพราะว่าแสดงว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่เข้าใจถ้าอ่านแล้วครูถามแล้วนักเรียนตอบได้เนี่ยแสดงว่าเข้าใจละนะคะเช่นเดียวกันเวลานักเรียนอ่านแล้วนักเรียนถามตัวเองว่าอ่านแล้วรู้ได้อะไรบ้างรู้เรื่องไหมนะถ้าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็อ่านใหม่เพราะนั้นอ่านให้เข้าใจอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะคะอ่านแบบไหนถึงเข้าใจคืออ่านแล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าไงวิเคราะห์ว่าโจทย์เนี้ยให้หาอะไรนะคะโจทย์ให้หาอะไรแล้วกำหนดอะไรมาบ้างโจทย์เนี้ยกำหนดอะไรมาบ้างและให้หาอะไรนะคะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งถ้านักเรียนทำได้ตามเนี้ยครูคิดว่านักเรียนสามารถทำได้ต่อไปขั้นที่สองเสร็จได้ยังคะขั้นที่หนึ่งเห็นหลายคนนะคะเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะนักเรียนชายเรียบร้อยเร็วมากขั้นที่สองทำไมนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าไงขั้นที่สองกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะคะเห็นไหมโจทย์เขาให้เราหาจำนวนคู่นะคะสามจำนวนแล้วก็ให้จำนวนคู่จำนวนแรกก่อนนะคะแล้วก็จำนวนต่อไปเราก็หาได้เพราะนั้นกำหนดตัวแรกเป็นตัวแปรก่อนนะคะกำหนดสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะคะต่อไปขั้นที่สามก็ทำไมคะขั้นนี้แหละนะคะสำคัญขั้นนี้แหละสำคัญนะฮะก็คือทำไมนะคะวิเคราะห์เงื่อนไขในโจทย์นะคะขั้นที่สองเสร็จไหมคะขั้นที่สามวิเคราะห์เงื่อนไขในโจทย์และเขียนสมการเห็นไหมขั้นนี้แหละสำคัญถ้าแก้สมการเก่งนะคะสร้างสมการผิดก็ทำไมเลยคะผิดนะดังนั้นขั้นที่3เนี่ยเป็นขั้นสำคัญนะคะของการแก้โจทย์ปัญหาสมการนะคะคือต้องวิเคราะห์เงื่อนไขในโจทย์ที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ผลต่างของ3จำนวนอะไรเนี่ยผลต่างของ2เท่าอะไรเนี่ยคือเงื่อนไขในโจทย์นะคะแล้วก็ต้องเขียนสมการออกมาให้ถูกอย่าลืมว่าคำว่าสมการต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มี2ข้างข้อความ2ข้างนะคะต่อไปขั้นที่4ทำอะไรเขียนสมการได้แล้วขั้นที่4ทำอะไรแก้สมการ
แก้สมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการแก้สมการเสร็จแล้วทำอะไรต่อตรวจสอบแสดงว่าเป็นขั้นตอนที่5นะคะเสร็จแล้วกี่ขั้นตอน5ขั้นตอนเพราะขั้นตอนที่5ก็ตรวจสอบคำตอบของสมการตามเงื่อนไขในโจทย์นะคะต้องไปตรวจสอบตรงเงื่อนไขในโจทย์นะคะอย่าไปตรวจสอบตรงที่นักเรียนเขียนสมการเพราะว่าบางทีนักเรียนอาจจะสร้างสมการผิดต้องตรวจสอบตรงเงื่อนไขในโจทย์ตรงที่โจทย์ให้มาเป็นข้อความนั่นแหละเอาไปแทนค่าตรงนั้นอ้าวตอนนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนละดูซิว่าทำได้ไหมต่างคนต่างทำตอนนี้จุดประสงค์ของครูต้องการนักเรียนทำอะไรให้ได้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำอะไรให้ได้ไม่ใช่แก้สมการหรอกเขียนอะไรคะเขียนสมการเพราะแก้สมการเนี่ยเราเรียนไปหลายชั่วโมงแล้วเป็นสมการที่ยากกว่านี้ด้วยแต่จุดประสงค์ตอนนี้ต้องให้นักเรียนต้องการให้นักเรียนสร้างหรือเขียนสมการอ้าวเร็วค่ะกำหนดตัวแปรอะไรพวกเนี้ยให้ได้ก่อนดูตัวอย่างดูแบบหัดหน้า200เลยนะคะ200 102